คนที่อาจจะยังไม่ได้รู้จักนะครับยินขึ้นแนะนำตัวหน่อยดีไหมครับชื่ออะไรครับคุณแม่ก่อนเลยครับชื่อกัญญานะครับส่วนคุณลูกครับชื่อบูนนะครับยินดีต้อนรับนะครับตบมือยินดีต้อนรับขอเชิญนั่งนะครับขอบคุณพระเจ้ามากนะครับเขาบอกว่ามาครั้งแรกเป็นเหมือนกับเป็นแขกนะครับมาครั้งที่สองนี้เป็นเพื่อนแล้วนะครับเป็นคนรู้จักกันแล้วนะครับก็ขอบคุณพระเจ้ามากนะครับที่มีโอกาสได้มาร่วมกันนมัสการพระเจ้านะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่ายินดีนะครับเพราะว่าในการที่เรามาหาพระเจ้าก็คือการที่เรามาแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ก่อนเพราะว่าหลายคนผมเข้าใจว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาที่เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยจะเฟเวอร์สำหรับคนที่ทำธุรกิจหรือว่าคนที่ทำงานสักเท่าไหร่นักเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมี เราสังเกตดูจากข่าวทั่วไปเนี่ยเราจะรู้ว่าเศรษฐกิจมันชริ้งตัวนะฮะฉะนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายเพราะอะไรรู้ไหมครับวันหนึ่งร้อนอีกวันหนึ่งเย็นอีกวันหนึ่งเย็นไม่เท่าไรเอาฝนตกอีกโอ้โหเลยรู้สึกว่าตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่สม่ำเสมอซึ่งบางคนก็อาจจะไม่สบายใช่ไหมครับเราก็อยากจะให้พระเจ้าช่วยเราในเรื่องของสุขภาพร่างกายและแม้กระทั่งความสัมพันธ์เพราะว่าบางคนอาจจะรักกันมาอีกวันหนึ่งเป็นไงครับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะขัดใจกันได้อย่างไรผมมีโอกาสได้ดูเดี่ยวไมโครโฟน8นะฮะขอบคุณที่มีเขาเรียกว่าข้อคิดดีๆให้ด้วยเพราะว่าเรานึกว่ามันแค่ตลกอย่างเดียวแต่ตลกมีข้อคิดนะฮะตอนท้ายๆเขาบอกว่าไงรู้ไหมครับถ้าทุกครอบครัวเนี่ยมีการส่งสัญญาณก่อนอย่างเช่นงอนแล้วนะเนี่ยจะเธอไม่ทำอย่างนั้นเธอไม่ทำอย่างนี้อะไรแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมฮะปัญหาเรื่องการหย่าร้างก็คงไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าแต่ละคนคิดอะไรกันอยู่และบางทีเนี่ยเขาก็ทำอะไรเลยเถิดเกินไปจนที่ว่าเจ้าตัวอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาโกรธเราอยู่นะหรือว่าเขางอนเราอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่ามีการเขาเรียกว่าคอมมิวนิเคชันบอกไว้ก่อนว่าฉันรู้สึกไม่พอใจเธอแล้วนะเธอทำอย่างนี้เธอทำอย่างนั้นก็มีการแก้ไขกันได้ใช่ไหมครับฉะนั้นความสัมพันธ์ก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะเบาบางสำหรับหลายคนชีวิตทั้งเป็นทั้งเพื่อนทั้งเป็นทั้งครอบครัวก็ดีก็อาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะฮะเราก็อยากจะให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในชีวิตของเราทุกๆคนนะฮะเพื่อที่จะเราจะได้รู้ว่าไม่ใช่แค่เราในการตัดสินใจเราต้องพึ่งพาพระเจ้าในการทุกกรณีนะครับฉะนั้นเนี่ยในเช้าวันนี้เราจะมีโอกาสได้ร้องเพลงจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนและความชอบธรรมของพระองค์แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้นะครับจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้อาเลลูอาเลลูเราจะร้องเพลงนี้เที่ยวนะจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้อาเลลูอาเลลูฮาเลลูยาแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์นั้นแล้วเราจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้อาเลลูฮาเลลูฮาเลลูยาHallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
ายหาพระองค์ yeah. วิญญาณข้ากลายพระเจ้าทุกดังกว่างน้อยกลายหานายทรงเป็นความปรารถนาแห่งจิตใจข้าที่อยากฟังเสียงเราทรงเป็นโลกอันบางที่เข้มแข็งทรงเป็นผู้เดียวที่ข้าลาเธอถือทรงเป็นความปรารถนาเราจะร้องเพลงนี้อีกเที่ยวหนึ่งนะครับจิตวิญญาณข้ากระหายพระเจ้าเหมือนกวางน้อยกระหายหานะอยากจะขอเชิญผู้ชมยืนขึ้นได้ไหมครับเราจะร้องเพลงนี้ด้วยใจอธิษฐานจิตวิญญาณข้ากระหายพระเจ้าทุกดังกว่างน้อยกระหายหานาพระองค์ทรงเป็นที่ปรารถนาแห่งจิตใจทรงเป็นความปรารถนาแห่งจิตใจข้าที่อยากเป็นเสือนเราทรงเป็นโลกำบังที่เข้มแข็งทรงเป็นผู้เดียวที่ข้าลาเธอชื่อทรงเป็นความปรารถนาเราจะร้องเพลงนี้ด้วยใจที่ปรารถนาพระองค์เข้ามาขณะที่ดนตรีกำลังบรรเลงอยู่นะครับอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องที่จะอธิษฐานในเช้าวันนี้ครับจิตใจของเราพุ่งไปที่พระองค์เพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงแก้ไขปัญหาต่างๆของเราได้เพราะพระเจ้าทรงรู้ว่าเราทั้งหลายทุกคนนั้นมีปัญหาอะไรในจิตใจมีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานหรือแม้กระทั่งเรื่องของครอบครัวเรารู้ว่าถ้าเรามอบปัญหาให้พระเจ้ามีส่วนในชีวิตของเราพระเจ้าสามารถที่จะตอบคำอธิษฐานของเราได้เราจะร้องเพลงนี้เที่ยวหนึ่งด้วยใจของเราที่กระหายหาพระองค์จิตใจข้าที่อยากจิตวิญญาณข้ากระหายพระเจ้าทุกดังกว้างน้อยกระหายหานานทรงเป็นความปรารถนาแห่งจิตใจข้าที่อยากสรรเสริญพระองค์ทรงเป็นโลกำบังที่เข้มแข็งทรงเป็นผู้เดียวที่ข้าลาเธอชื่อทรงเป็นความปรารถนาแห่งจิตใจข้าที่อยากสรรเสริญพระองค์ทรงเป็นความปรารถนาแห่งจิตใจของเราทรงเป็นความปรารถนาแห่งจิตใจข้าที่อยากสรรเสริญพระองค์ให้เราร่วมใจอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราสรรเสริญพระองค์เราปรารถนาพระองค์เข้ามาสู่ในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอมอบเวลาต่อไปไว้กับพระองค์ขอมอบอาจารย์ฉลวยเลืองชาญที่จะเผยพระวจนะของพระองค์ให้ถ้อยคำที่เผยมาจากอาจารย์ฉลวยนั้นเป็นเหมือนกับทิปอาหารเลิศที่เราทั้งหลายทุกคนสามารถที่จะฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราสามารถจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเราสรรเสริญพระองค์เราขอมอบเวลาต่อไปไว้กับพระองค์ในพระนามพระหมายสุขิตเจ้าเอเมน